สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับช่อง JB Real Fan นะครับวันนี้ก็จะมีข่าวคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงขอนแก่นถึงหนองคายของการรถไฟแห่งประเทศไทยในวงเงิน 29,748 ล้านบาทเมื่อวันที่16ตุลาคม2566ที่ผ่านมาคุณรัตเก้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงขอนแก่นถึงหนองคายโดยมีระยะเวลาดำเนินการ5ปีตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอโดยโครงการนี้เป็นการก่อสร้างทางรถไฟใหม่ขนาดทาง1เมตรเพิ่มขึ้นอีก1ทางขนานไปกับเส้นทางรถไฟเดิมโดยมีระยะทางประมาณ167กิโลเมตรมีทางยกระดับ2ช่วงคือช่วงสถานีน้ำพองระยะทาง3กิโลเมตรและช่วงผ่านตัวเมืองอุดรธานีระยะทาง 9.44 กิโลเมตรมีสถานีทั้งสิ้น14สถานีมีที่หยุดรถ4แห่งดังนี้นะครับ1สถานีสำราญแผนงานคือจะมีการปรับปรุงสถานี2ที่หยุดรถห้วยไหจะปรับปรุงจากเดิมที่ถูกยกเลิกไป3สถานีนนพยอมจะมีการปรับปรุงสถานี4ที่หยุดรถบ้านวังชัยจะมีการปรับปรุง5สถานีน้ำพองจะมีการรื้อย้ายและสร้างใหม่6สถานีห้วยเสียวจะลดสถานะเป็นที่หยุดรถ7สถานีเขาสวนกวางจะมีการรื้อย้ายและสร้างใหม่8สถานีโนนสะอาดจะมีการรื้อย้ายสร้างใหม่และมีลานกองเก็บตู้สินค้า9สถานีห้วยเกิ้งจะมีการปรับปรุงสถานี10สถานีกุมภาวาปีจะมีการรื้อย้ายและสร้างใหม่11สถานีห้วยสามพาดจะมีการปรับปรุงสถานี12สถานีหนองตะไคร้จะมีการรื้อย้ายสร้างใหม่และมีลานกองเก็บตู้สินค้า13ที่หยุดรถคำกิ้งจะมีการปรับปรุง14สถานีหนองขอนกว้างจะมีการปรับปรุงสถานี15สถานีอุดรธานีจะมีการปรับปรุงสถานีโดยชานชาลาจะอยู่ที่ชั้น2 16สถานีนาพูจะมีการปรับปรุงสถานี17สถานีนาทาจะมีการรื้อย้ายสร้างใหม่และมีลานกองเก็บตู้สินค้าและ18สถานีหนองคายจะมีการปรับปรุงสถานีนอกจากนี้จะมีการก่อสร้างโรงซ่อมบำรุงเบาที่สถานีนาทาสร้างสะพานรถยนต์ข้ามทางรถไฟจำนวน31แห่งและถนนลอดใต้ทางรถไฟจำนวน53แห่งพร้อมก่อสร้างรั้วตลอดแนวเส้นทางรถไฟโดยโครงการจะเริ่มการก่อสร้างในปี2567โดยคาดว่าปริมาณผู้โดยสารมีจำนวนประมาณ 3,500 คนต่อวันในปีพ.ศ. 2569และมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 5,800 คนต่อวันในปีพ.ศ. 2599และมีปริมาณการขนส่งสินค้าโดยใช้เส้นทางรถไฟช่วงนี้จำนวนประมาณ 3.5 ล้านตันต่อปีในปีพ.ศ. 2569และมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 4.2 ล้านตันต่อปีในปีพ.ศ. 2599นะครับสำหรับผมแล้วก็ลุ้นจนเหนื่อยจริงๆครับกับเส้นทางนี้ก็จะได้เริ่มก่อสร้างสักทีนะครับอีกส่วนที่อยากให้เรียกนัดก็คือสะพานรถไฟข้ามแม่น้ำโขงที่หนองคายทำรางขนาด 1.435 เมตรต่อมาที่สถานีนาทาที่เป็นลานกองเก็บตู้สินค้าเพื่อที่เราจะได้เชื่อมต่อกับรถไฟลาวจีนสถานีนาทาจะได้เป็นศูนย์กระจายสินค้าซึ่งจะถือได้ว่าสถานีนาทาก็จะเป็นจุดสำคัญจุดหนึ่งของโครงการนี้ก็ว่าได้เลยนะครับแต่การเชื่อมต่อกับรถไฟจากลาวและจีนก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีก็คือการเดินทางเชื่อมต่อการขนส่งสินค้าที่สะดวกขึ้นโอกาสในการส่งออกสินค้าไปยังลาวและจีนข้อเสียก็อย่างที่เราทราบกันว่าสินค้าจีนราคาถูกก็อาจจะเข้ามาตีตลาดของไทยทำให้ผู้ประกอบการในประเทศได้รับผลกระทบซึ่งตรงนี้เราก็ต้องเตรียมรับมือว่าจะต้องมีมาตรการอย่างไรแล้วทุกท่านมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับท้ายนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและยังมีช่องทางทาง Facebook เพจ JB Real Fan ให้สามารถติดตามข่าวสารด้านรถไฟฝากกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ